รู้หรือไม่สถิติของแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นในบ้านพบทีมจากสเปนคือชนะ2เสมอ2แพ้1ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากสื่อต่างประเทศก่อนนะครับไปดูเฮดไลน์ที่น่าสนใจวันนี้มีเรื่องของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเข้าไปตรวจสอบทะเลสาบของที่ริโอเดจาเนโรแล้วนะครับว่ามีความพร้อมสำหรับการจัดแข่งระบายในมหกรรมโอลิมปิกปีหน้าหรือไม่นะครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้จากช่วงของ Media Watch ครับช่วงที่แล้วเรามีประเด็นเรื่องฟุตบอลโลกไปแล้วนะครับคราวนี้โอลิมปิกดีกว่าครับเพราะอยู่ใกล้ตัวครับปีหน้าก็จะมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ปรากฏว่าทาง IOC เดินทางมาตรวจสอบความสะอาดของทะเลสำหรับการแข่งขันเรือใบในโอลิมปิกเกมที่ริโอปี2016เราหยิบประเด็นมาจาก Eurosport แล้วก็ VOA นะครับเริ่มจาก eurosport.com ก่อนครับพวกเขาเล่นข่าวว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากลจะเดินทางมาตรวจความสะอาดของน้ำทะเลที่กุนาบาร่าเบย์ครับซึ่งหลุยส์เฟนันโดเปซาวผู้ว่าการรัฐริโอนี่ก็ยอมรับว่าสภาพน้ำยังสกปรกแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานสำหรับการแข่งขันเรือใบครับซึ่งเรื่องการทำความสะอาดทะเลที่กุนาบาร่าเบย์เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์จาก IOC มาระยะหนึ่งแล้วและผู้ว่าการรัฐริโอก็บอกว่าจะแสดงให้เห็นว่าลงทุนกับพื้นที่นี้ไปมากแค่ไหนสำหรับความสะอาดของอ่าวนี้ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการเสนอตัวจัดโอลิมปิก2016ครับซึ่งบราซิลยืนยันว่าจะลดปริมาณการทิ้งขยะลงทะเลให้ได้ถึง 80% แต่ตอนนี้นับว่ายังทำไม่ได้ตามเป้าที่บอกไว้ไปดู Voice of America ครับเล่นข่าวเรื่องนี้เหมือนกันครับพวกเขาเปิดเผยว่าผู้ว่าการรัฐริโอบอกว่า IOC จะมาตรวจความสะอาดของท้องทะเลนะครับภายในสัปดาห์นี้เพราะว่าเชื่อว่าความสะอาดยังคงไม่ได้ในระดับมาตรฐานสำหรับการแข่งขันเรือใบโอลิมปิกครับโดยผู้ว่าการรัฐก็บอกว่าทางโอลิมปิกเนี่ยก็คงจะเข้าใจเหตุผลว่าทำไมพวกเขายังถึงทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายและต้องการแสดงให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลเห็นว่าทางรัฐเองก็ได้ลงทุนไปมากมายแค่ไหนแล้วกับพื้นที่ในแถบนี้ครับนี่กลายเป็นว่าจากแหล่งธรรมชาติที่สามารถใช้แข่งขันกีฬาได้ก็ต้องลงมือใช้งบประมาณมาแก้ไขกันเยอะเหมือนกันครับไปติดตามข่าวกีฬารอบโลกที่น่าสนใจกันต่อครับในช่วงของ Sport World ครับเริ่มที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับรูดี้โกแบร์เซนเตอร์ชาวฝรั่งเศสเจ้าของความสูง7ฟุต1นิ้วครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมช่วยให้ยูทาห์แจ๊สเจ้าถิ่นเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ไปได้90-81ครับโกแบร์ทำได้7แต้ม3บล็อกกับอีก14รีบาวด์ในเกมนี้ครับโดยเขาได้โอกาสจากเควินสไนเดอร์เฮดโค้ชของทีมให้ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่แจ๊สพึ่งเทรดอีเดสคันเตอร์ไปให้กับ OKC ซึ่งเขาก็ไม่ทำให้เจ้านายผิดหวังครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนๆไปเรียบร้อยแล้วครับสไนเดอร์กล่าวถึงการเล่นของลูกทีมว่าโกแบร์เป็นคนที่ทำงานหนักและนี่คือเหตุผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเมื่อทำงานหนักก็จะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมานะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษสำหรับโกแบร์เขาเล่นดีมากแล้วมีส่วนกับเกมแต่ทุกคนในทีมต่างทำหน้าที่ของตัวเองดังนั้นนี่ก็ไม่ควรจะไปยกความดีความชอบให้ใครคนใดคนหนึ่งควรจะเป็นผลงานของทีมร่วมกันนะครับส่วนสเปอร์ครับก็ต้องพลาดท่าพ่ายแพ้มา3เกมติดต่อกันนับตั้งแต่จบ All Star Weekend โดยที่ทีมดันแข้งทำแต้มให้กับทีมได้สูงสุดเพียงแค่14แต้มในเกมนี้ครับซึ่งเป็นผลจากการเล่นเกมรับที่ยอดเยี่ยมของโกแบร์นั่นเองครับเกรกโปโปวิชโค้ชของทีมสเปอร์ก็ยังเอ่ยปากชมโกแบร์ครับว่าเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้ลูกทีมของเขายังพลาดเองในจังหวะการขึ้นทำแต้มประกอบกับทีมแจ๊สเล่นได้อย่างดุดันครับแล้วก็เล่นได้อย่างน่าประทับใจเป็นอย่างมากในเกมนี้ก็สมควรเป็นผู้ชนะไปครับJazz trying to work their way to their 21st win. There's that one-hand floater and Burke buries it.ไปดูกันที่บ็อกซ์สกอร์นะครับในฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์ทีมดันแค้นทำไป14แต้ม10รีบาวไม่มีแอสซิสต์นะครับต่อมาด้วยบอริสเดียลนะครับ13แต้ม2รีบาว2แอสซิสต์แล้วก็คอลลี่โจเซฟครับ10แต้ม4รีบาว3แอสซิสต์ส่วนยูทาห์แจ๊สครับทำแต้มสูงสุดเป็นเทรเบิร์กครับ23แต้ม1รีบาว2แอสซิสต์ต่อด้วยกอร์ดอนเฮเวิร์ดครับ18แต้ม3รีบาว3แอสซิสต์แล้วก็ดิเรกเฟเวอร์ครับ14แต้ม10รีบาวด์1แอสซิสต์ครับ
ผลการแข่งขันคู่อื่นครับฟิลาเดลเฟีย 76ers ก็แพ้ไมอามี่ฮีท108-119มิลวอกกี้บัคแพ้ชิคาโกบูลส์นะครับ71-87มินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟส์แพ้ฮูสตันร็อกเก็ตส์102-113โตลันโตแรปเตอร์สครับแพ้นิวออร์ลีนส์พาริกัน97-100บุกลินเน็ตครับชนะเดนเวอร์นักเก็ต110-82บอสตันเซลติกชนะฟินิกซ์ซัน115-110เมมฟิสกิสลีย์ครับชนะ LA คลิปเปอร์90-87ครับไปต่อกันด้วยฟอร์มที่ยังแข็งแกร่งของเฟเดอรเรอร์ครับล่าสุดไร้ไพ่ยุชนี่ไป16แมตช์ติดแล้วนะครับโดยเป็นการเพิ่มสถิติ head to head การดวลกันระหว่างเฟเดอรเรอร์ครับมือ2ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์พบกับมิเคเอลยุชนี่จากรัสเซียซึ่งก็ตั้งแต่เล่นมาเลยนะครับเจอกันแมตช์วันนี้เป็นแมตช์ที่16ของคู่นี้แล้วก็สถิติของเฟเดอรเรอร์16-0เลยครับชนะอยู่ฝั่งเดียวในการเล่นอาชีพกันมาตลอด15ปีของทั้งคู่นับตั้งแต่ย้อนไปครั้งแรกครับทั้งคู่เคยเจอกันรายการที่สต็อกโฮล์มมาก่อนเมื่อปี2000แล้วก็สำหรับแมตช์ล่าสุดที่ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงครับแค่56นาทีเฟเดอรเรอร์ก็เขี่ยคู่แข่งจากรัสเซียตกรอบแรกครับในการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500 Dubai Duty Free Tennis Championship ไป2เซตรวดครับสกอร์ขาด100ครับ6-3และ6-1ทำให้เฟเดอรเรอร์ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายเตรียมจะเข้าไปเจอกับผู้ชนะระหว่างคู่ของเฟดันโดเบดัสโกที่ต้องเล่นกับตีโมกาเซียโลเปสครับ2นักเทนนิสสเปนโดนกันเองเฟเดอรเรอร์ในฐานะแชมป์เก่ารายการนี้ถึง6สมัยเขาบอกว่าในเซตแรกเกมสูสีกันครับเราทั้งคู่ก็พยายามที่จะหาจังหวะเล่นเกมของตัวเองแต่หลังจากนั้นเขาสามารถได้เล่นได้อย่างคล่องตัวแล้วก็สบายใจครับเริ่มที่จะรีเทิร์นลูกเสิร์ฟของยูชนี่ได้ดีแล้วก็เสิร์ฟได้เปอร์เซ็นต์ที่สม่ำเสมอมากขึ้นรวมไปถึงลูกฮาร์ฟวอลเล่ย์ก็ทำงานดีครับสุดท้ายเขาจึงเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะกลับบ้านส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะครับในรอบแรกของรายการนี้โทมัสเบอร์ดิชครับมือ4ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับโดยเอาชนะเชอร์มี่ชาร์ดี้คู่แข่งจากฝรั่งเศสไป2เซตรวดครับด้วยสกอร์7-6ไทเบรก7-2และ6-4รอบหน้าเบอร์ดิชจะไปยืนรอพบกับผู้ชนะคู่ของซิโมเน่โบเลลี่จากอิตาลีที่ต้องแข่งกับลูกาปุยจากฝรั่งเศสนะครับส่วนคู่ที่น่าสนใจกำลังแข่งอยู่ตอนนี้เราก็มีสัญญาณสดมาฝากกันด้วยนะครับเป็นมัตช์ระหว่างแอนดี้เมเร่ครับมืออันดับ3ของรายการจากสหราชอาณาจักรพบกับกิลมูลเลอร์จากลักเซมเบิร์กครับเป็นนักเทนนิสวัย31ปีก็เพิ่งมาฟอร์มดีตอนอายุ30ไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่อันดับ31ของโลกโดยที่การแข่งอยู่ในช่วงเซตแรกนะครับแอนดี้เมเร่ก็ถือว่าเบรกเกมเสิร์ฟของมูลเลอร์ไปได้เกมแล้วตอนนี้ได้เปรียบครับนำอยู่4-3เกมแล้วก็เกมเสิร์ฟอยู่ในมือด้วยคู่อื่นที่จบไปแล้วมีเซอร์กี้สตาร์คอฟสกี้ชนะลูคัสเรโซไป2-1เซตนะครับคู่ที่น่าสนใจทางโรเบโตบอลติสตาอากุสมือ7ของรายการก็ชนะโดมินิกเทียมไปได้2เซตรวดยังมีหลายคู่ให้ติดตามนะครับคุณผู้ชมรับชมได้ทางช่อง True Tennis HD หรือว่าหมายเลข670นะครับส่วนดิมาเร่กับมูลเลอร์ใครชนะจะไปเจอกับคู่ของชาลซูซาจากโปรตุเกสต่อไปก็ถือว่ารอบหน้าเบาหน่อยเทนนิสอีกรายการนึงที่มีการแข่งขันกันอยู่ในตอนนี้ก็คือการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500รายการ Abierto Mexicano Telcel นะครับชิงเงินรางวัลรวม1,414,550 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 45.27 ล้านบาทนะครับที่อากาปูโกประเทศเม็กซิโกก็ปรากฏว่าซานดิเอโกกิลาโดครับชนะออสตินคายิเซกผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปได้ครับกิลาโดเป็นมือ7ของรายการครับชาวโคลอมเบียส่วนคายิเซกเนี่ยมาจากสหรัฐอเมริกาครับกิลาโดเอาชนะคายิเซกไปด้วยสกอร์2เซตรวดนะครับ7-6ไทเบรก10-8และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายจะไปพบผู้ชนะระหว่างวิกเตอร์ทอยสกี้จากเซอร์เบียหรือว่าคู่แข่งเจ้าถิ่นอย่างเดเนียลกาซ่าในรอบต่อไปครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบแรกคู่ที่เหลือต่อได้ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับทางช่อง True Sport HD 3ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปครับดูเรื่องของอดีตสุดยอดโปรดังของโลกอย่างไทเกอร์วูดส์ตอนนี้เนี่ยบุตฮาร์มอนซึ่งเขาเคยเป็นอดีตโค้ชของไทเกอร์วูดส์มาก่อนนะครับฮาร์มอนเสนอตัวขอกลับมาช่วยเหลือลูกศิษย์เก่าอีกครั้งหลังจากตอนนี้วูดส์อยู่ในช่วงปัญหาฟอร์มตกอย่างหนักมากๆเลยนะครับฮาร์มอนเขาต้องการช่วยวูดส์ให้กลับมามีวงสวิงที่
แน่นอนรวมไปถึงเรื่องฟอร์มการเล่นและสุขภาพที่ดีครั้งให้ได้คาร์มอนบอกว่าขอเพียงแค่บูสต้องการไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือข้อความมาก็ได้เขาพร้อมจะตอบรับเพื่อกลับมาช่วยเหลือบูสทันทีเนื่องจากว่าเขามีความรู้สึกมีความสุขมากหากว่าตัวเองได้มีโอกาสให้คำแนะนำกับอดีตลูกศิษย์รักสัก 2-3 ชั่วโมงก็ยังดีนะครับบูสคาร์มอนบอกว่าในฐานะแฟนกอล์ฟที่ดีมันทำใจยากมากกับการที่ต้องเป็นคนดูวงสวิงของบูสในตอนนี้เพราะมันก็เห็นได้ชัดว่าตอนนี้ไทเกอร์บูสอยู่ในช่วงที่ขาดความมั่นใจเป็นอย่างมากครับและถ้าหากเขาเป็นตัวไทเกอร์วูดส์เองก็จะยังไม่ลงแข่งจนกว่าจะมีสภาพร่างกายที่ดีกว่านี้ทั้งกายและจิตใจด้วยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้บางคนอาจจะต้องลงแข่งในทัวร์นาเมนต์เพื่อเรียกความมั่นใจแต่เขามองว่าไทเกอร์วูดส์ไม่ได้จำเป็นต้องไปฝืนแข่งในช่วงเวลาที่ไม่พร้อมแบบนี้ครับเพราะเขามองว่าสิ่งสำคัญก็คือรายการเดอะมาสเตอร์ที่ทุกคนรู้ดีว่าเขายอดเยี่ยมแค่ไหนในรายการนี้นะครับปีนี้ฟอร์มหลุดกระจุยเลยครับเคยมีสถิติรายการก่อนๆนี่ตีเกินมากที่สุดเป็นประวัติการในการเล่นอาชีพด้วยช่วงนี้ยังมีข่าวกีฬารอบโลกอื่นๆที่น่าสนใจกันไปดูในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับลุยส์กาเซียอาบัตผู้จัดการส่วนตัวของเฟร์นันโดอลองโซแชมป์โลกฟอร์มูล่า1 2สมัยของแมคลาเรนยืนยันนักแข่งในความดูแลจะฟิตได้ทันการแข่งขันออสเตรเลียนกลางปรีสสนามแรกของฤดูกาล2015ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี้ได้อย่างแน่นอนหลังอลองโซต้องเข้ารับการตรวจเช็คร่างกายและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์กว่า24ชั่วโมงเนื่องจากประสบอุบัติเหตุขับรถหลุดโค้งระหว่างเทสรถในการทดสอบสนามที่2ของฤดูกาลที่คาตาลุญญาเซอร์กิตประเทศสเปนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฟลิปซอนเดอร์สหัวหน้าโค้ชของทีมมินเนโซตาทิมเบอร์วูลฟ์เผยเควินการ์เน็ตฟอร์เวิร์ดจอมทัพของทีมหนึ่งในผู้เล่นที่ขึ้นชื่อว่าเฮียบสุดใน NBA ออกกฎบังคับรุ่นน้องในทีมห้ามใช้โทรศัพท์มือถือภายในห้องแต่งตัวในวันที่มีการแข่งขันหากฝ่าฝืนจะโยนทิ้งลงโถส้วมเพราะการเน็ตต้องการให้ทุกคนในทีมทุ่มเทกับการแข่งขันและไม่ต้องการให้เสียสมาธิไปกับการใช้โทรศัพท์มือถือ Star Magazine ตีข่าวทอมเบรดี้ว่าที่ตำนานควอเตอร์แบ็กของนิวอิงแลนด์แพทริออตเตรียมผันตัวเป็นนักแสดงภาพยนตร์เมื่ออำลาวงการหลังเจ้าตัวเคยเผยว่าอยากหาความท้าทายใหม่ๆเมื่อเลิกเล่นอเมริกันฟุตบอลนอกจากนี้เขายังเคยร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องเท็ดภาค2และ Entourage ที่กำลังจะเข้าฉายในช่วงซัมเมอร์หน้าซึ่งมาร์ควอลเบิร์กดาราและโปรดิวเซอร์ชื่อดังเคยการันตีฝีมือการแสดงของเบรดี้ว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นตัวของตัวเองมากช่วงหน้านะครับเป็นช่วงของฟุตบอลไทยแล้วก็มีข่าวดีมาฝากสำหรับแฟนบอลไทยด้วยครับบุรีรัมย์ครับทีมตัวแทนหนึ่งเดียวจากเมืองไทยในถ้วยเอเชียก็สามารถประเดิมผลงานสวยหรูครับเก็บชัยชนะได้ในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มรายการ FC แชมเปี้ยนส์ลีกครับยี่สิบสี่กุมภาพันธ์1987คาริมอับดุลจับบาตำนานเซ็นเตอร์ของ LA Lakersทำแต้ม NBA ได้ 36,000 คะแนน